ัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการเชียงใหม่สู่วาไรตี้อีกครั้งนะครับผมและวันนี้นะครับอ้นแล้วก็คุณอ้นนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับไปที่แหล่งที่ถือว่ามีชมดเช็ดเยอะที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับที่นี่ครับวันนี้เราจะพาท่านไปที่เมืองเพชรนะครับผมที่นั่นมะขามหวานมากนะครับอันนั้นน่าจะเป็นเพชรชบูรณ์ครับที่มีมะขามหวานนะครับผมเราจะไปที่เมืองเพชรที่เพชรนั่นก็เฉาก๊วยชากังลาวนั่นก็กำแพงเพชรครับไม่ใช่ครับคุณอ้นครับเดี๋ยวฟังนะครับเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับผมที่อำเภอเขาย้อยครับที่นี่นะครับเกษตรกรเนี่ยถือว่ามีอาชีพเลี้ยงชมดเช็ดนะครับเพื่อเก็บไข่เนี่ยเป็นอาชีพหลักเลยก็ว่าได้นะครับผมเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วนะครับเราจะไปดูกันเลยคุณอ้นพร้อมหรือยังครับพร้อมครับพร้อมอยู่แล้วถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปด้วยกันเลยครับผมไปคราวที่แล้วที่พิธีกรกู้หูของเราได้พาท่านผู้ชมไปดูแหล่งเพาะขยายพันธุ์ชมดเช็ดที่สามารถเพาะลูกชมดเช็ดได้เยอะที่สุดณโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็นอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่แล้วคราวนี้พิธีกรของทั้งคู่ก็จะพาท่านผู้ชมตามไปถึงแหล่งที่มีเกษตรกรเพาะเลี้ยงชมดเช็ดเป็นอาชีพหลักเยอะที่สุดของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ซึ่งที่นั่นก็คืออำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองครับวันนี้นะครับคนพาท่านผู้ชมมานะครับที่ขาวสะอาดฟาร์มครับครับคนว่าวันเห็นน่าอาบแล้วครับเรามาจากรายการเชียงใหม่ซูวาไรตี้นะครับน่าครับนะครับโดนหลอกครับเดี๋ยวกลับไปเจอสวัสดีครับน่าครับน่าเป็นเจ้าของฟาร์มที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับแบบเมื่อกี้นึกว่าน่าอาจจริงๆนะครับเนี่ยไม่กล้าเหมือนมากนะครับที่นี่ได้ตั้งมานานครับก็10ปีละชมดเยอะมั้ยครับก็มีอยู่ก็ประมาณ70ตัว70ตัวเลยครับครับเกษตรกรที่นี่มีอาชีพเลี้ยงชมดเช็ดเพื่อการเก็บไข่และขายในตลาดยาหอมซึ่งชมดเช็ดที่ได้มาส่วนใหญ่ก็หามาจากป่าองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้เข้ามาช่วยโดยนำความรู้จากการวิจัยด้านขยายพันธุ์มาถ่ายทอดให้กับชาวบ้านเพื่อให้สามารถเพาะเลี้ยงชมดเช็ดได้เองและลดการจับชมดเช็ดออกมาจากป่าธรรมชาติซึ่งงานนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานอาทิเช่นสวนสัตว์เชียงใหม่องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพนอกจากนี้องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ยังเข้ามาช่วยให้คำแนะนำชาวบ้านเกี่ยวกับการจัดการสุขภาพและการสุขาภิบาลฟาร์มชมดเช็ดอีกด้วยโครงการวิจัยเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2551โดยเริ่มจากการนำชมดเช็ดจากชาวบ้านจังหวัดเพชรบุรีจำนวน14ตัวแต่จับคู่ได้เพียง5คู่ไปทำการทดลองเลี้ยงในพื้นที่เลี้ยงซึ่งเรียนแบบธรรมชาติที่ฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริบ้านดงเย็นอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ใช้เวลาศึกษาวิจัยกว่า3ปีจึงประสบผลสำเร็จโดยสามารถขยายพันธุ์ได้จากจำนวน14ตัวเป็น50ตัวหลังจากนั้นทางทีมงานจึงได้ต่อยอดโครงการเพื่อขยายองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยนี้เพื่อให้ชาวบ้านหรือผู้ที่สนใจสามารถเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ชมดเช็ดได้โดยทางทีมวิจัยได้เข้าไปถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการเพาะขยายพันธุ์เป็นหลักการจัดการฟาร์มสุขภาพความรู้ด้านกฎหมายในการครอบครองสัตว์ป่าและเสริมเรื่องการตลาดยาหอมกาแฟอีเห็นแก่เกษตรกรด้วยครั้งแรกจัดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรีและได้ติดตามผลความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและได้ขยายการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปครั้งที่2ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ซึ่งก็ได้รับความตอบรับเป็นอย่างดีมีผู้สนใจทั้งที่เลี้ยงชมดเช็ดและอีเห็นเข้าร่วมเป็นอย่างมากและนอกจากจะให้ความรู้เรื่องชมดเช็ดแล้วยังให้ความรู้รวมไปถึงเรื่องอีเห็นซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ในวงเดียวกันกับชมดเช็ดด้วยโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายที่ปลูกกาแฟอยู่แล้วซึ่งถือว่าชาวบ้านจะนำความรู้ที่ได้มาขยายพันธุ์อีเห็นได้เองจัดการฟาร์มได้ถูกต้องแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคด้วยนอกจากนั้นยังได้ไปออกบูธให้ความรู้ตามงานหรือสถานที่ต่างๆอีกมากมายพร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาแก่ชาวบ้านเกษตรกรแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตลอดระยะเวลา1ปีที่ทำงานร่วมกับชาวบ้านเป็นงานอนุรักษ์ที่พัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาผลผลิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงชมดเช็ดให้เกิดความยั่งยืนต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
สู่การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืนและนี่ก็คือโครงการวิจัยชมวดเช็ดนะครับหนึ่งในงานวิจัยซึ่งถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่ออนาคตของสัตว์ป่าและการกระจายองค์ความรู้สู่ชุมชนให้การอนุรักษ์เป็นไปอย่างยั่งยืนพูดอะไรเป็นสาระเป็นไงเขาด้วยล่ะครับเนี่ยถือแป๊บเดียวนะครับแอบมาปิดรายการแอนอ้นซะแล้วครับผมโอเคงั้นไหนๆก็ไหนๆนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ